วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นหัวข้อใหม่นะครับก็คือเครื่องมือวัดแสงสว่างนะครับโอเคเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราจบเครื่องมือวัดอุณหภูมิแล้วก็เครื่องมือวัดเชิงกลนะครับไปแล้วเรียบร้อยเนาะนะครับคราวนี้ในสำหรับเครื่องมือวัดแสงสว่างเนี่ยนะครับสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเรารู้เนาะก็คือมีสองอุปกรณ์ด้วยกันนะครับก็คือมีอุปกรณ์นะครับวัดรอยต่อทางแสงนะครับโดยใช้หลักการรอยต่อทางแสงเนาะหรือว่า Photo Junction Device นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเซลล์ตัวนำแสงนะครับเรามาลองดูกันเนาะตัวแรกนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของรอยต่อทางแสงนะครับมันจะมีชื่อเรียกว่าโฟโตไดโอดนะครับก็คือหลักการเนี่ยนะครับง่ายๆเลยเนาะก็คือว่าพลังงานนะครับที่มันถูกป้อนเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพลังงานแสงเนาะนะครับอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับในการตรวจจับนะครับแสงที่เข้ามานะแล้วก็คอนเวิร์ตนะครับให้กลายเป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้าออกมาเนาะนะครับก็คือหลักการที่เขาใช้นะครับมันจะมีชื่อหลักการอยู่นะพวกเราน่าจะเคยรู้จักเนาะนะครับหลักการก็คือโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์เนาะนะครับก็คือเป็นหลักการที่เขาใช้ใช้สร้างโซลาร์เซลล์นั่นแหละนะเป็นหลักการเดียวกันนั่นแหละก็คือเมื่อมีแสงนะครับหลักการเขาว่าอย่างนี้เนาะเมื่อมีแสงมาตกกระทบเนี่ยนะครับวัสดุอะไรก็ตามเนาะนะครับสมมุติว่าอาจารย์มีวัสดุเนาะบางอย่างที่มันดูดซับแสงได้เนาะวัสดุนะครับที่ที่มันดูดกลืนแสงเนาะคือความจริงอ่ะวัสดุนะครับทุกประเภทเนี่ยมันดูดกลืนแสงได้หมดเนาะนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับวัสดุประเภทนั้นเนาะว่ามันจะมีความดูดกลืนแสงความสามารถในการดูดกลืนแสงเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคือเราต้องมาดูวัสดุเฉพาะลงไปอีกเนาะโอเคแต่ว่าในที่นี้อาจารย์พูดกว้างๆว่าเป็นลักษณะของวัสดุกว้างๆแล้วกันนะครับว่าที่มันดูดกลืนแสงได้เนาะคราวเนี้ยเมื่อมันมีแสงนะครับมาตกกระทบใช่ไหมนะครับแสงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโฟตอนเนาะนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยอนุภาคแสงเนี่ยมันจะมีชื่อว่าโฟตอนเนาะมันก็ให้เราแอสซูมเนาะหรือว่าอนุมานได้ว่ามันเป็นเม็ดกลมๆนะครับมันวิ่งมาตกกระทบกับวัสดุของเราวัสดุเรามันก็จะดูดกลืนแสงถูกปะนะครับถ้ามันเป็นวัสดุที่สามารถดูดกลืนแสงได้ดีเนาะนะครับแล้วมันก็เป็นวัสดุเฉพาะมันก็จะเกิดหลักการที่ชื่อว่าโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ได้เนาะก็คือว่าแสงโฟตอนสีเขียวเนี่ยนะครับมันก็จะคอนเวิร์ตเนาะกลายเป็นสีแดงนะครับที่อยู่ในเนื้อวัสดุเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าโฟโตเอ็กไซเต็ดชาร์จเนาะหรือว่าประจุเนี่ยนะครับที่มันถูกกระตุ้นโดยแสงเนาะนะครับพูดง่ายคือมันคือประจุอิเล็กตรอนนั่นแหละนะครับประจุอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าเป็นลบเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยประจุเหล่านี้นะครับมันก็จะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเนาะแต่ว่าพอมันมีแสงมากระตุ้นแล้วอ่ะนะครับประจุเหล่านี้นะครับประจุอิเล็กตรอนที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็เลยมีพลังงานนะครับพอมันมีพลังงานแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะวิ่งนะครับออกไปที่อิเล็กโทรดภายนอกนะครับไปที่โหลดไฟฟ้าภายนอกเกิดเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้นะครับก็คือเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าทําให้มันสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทําเป็นเซ็นเซอร์แสงได้นะครับตามหลักการประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้คือหลักการของโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ก็เราเอาหลักการนี้นะครับมาสร้างเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโฟโตไดโอดนะครับโอเคนะครับมีอะไรอีกเนี่ยก็คืออย่างนี้เนาะอย่างข้อนี้นะครับมันจะมีคำว่าช่วงอิ่มตัวมาเกี่ยวด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าแสงนะครับที่มันโดนฉายไปที่วัสดุเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเราฉายแสงเข้าไปกระตุ้นเนาะแล้ววัสดุตัวนั้นนะครับมันก็มี
ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยที่ถูกกระตุ้นเนาะมันก็ไม่ได้ถูกกระตุ้นเป็นลักษณะของเอ็กของแบบของแบบอนันต์เนาะนะครับไม่เป็นอินฟินิตี้เนาะก็คือมันก็จะมีปริมาณที่เข้าสู่สถานะอิ่มตัวค่าหนึ่งเนาะนะครับมันก็จะมีค่าที่มันจํากัดอยู่ค่านึงอยู่เนาะมันก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มค่ากระแสเนี่ยไปจนค่าสูงสุดเรื่อยๆได้นะมันก็จะมีค่าอิ่มตัวของมันอยู่เนาะนะครับก็ในขณะที่มันมีแสงตกกระทบเนี่ยนะครับเซนเซอร์แสงพวกนี้เนาะมันก็จะไม่มีเอฟเฟกต์ต่อแสงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกระแสที่มันผลิตได้เนี่ยเขาจะเรียกว่ากระแสมืดเนาะหรือว่า dark current นะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างนะครับโครงสร้างของอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโฟโตไดโอดเนาะปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาเอาวัสดุนะครับมาสร้างเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นโฟโตไดโอดเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะการสร้างคล้ายๆเราสร้างโซลาร์เซลล์เนาะมันก็จะมีวัสดุเนาะที่เป็นวัสดุชนิด P เนาะนะครับไม่แน่ใจว่าพวกเรารู้จักไหมวัสดุชนิด P กับวัสดุชนิด N เนี่ยนะครับเอามาประกบกันนะครับปกติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเป็นโครงสร้างแบบเบสิกนะครับมันก็จะมีวัสดุ P เนาะวัสดุ P นะครับกับวัสดุ N เนี่ยนะครับเอามาประกบกันนะครับอะไรคือวัสดุ P กับวัสดุชนิด N ปกติแล้ววัสดุที่มันมีชื่อว่าวัสดุ P หรือก็วัสดุชนิด N เนี่ยนะครับปกติแล้วมันจะสร้างจากสารกึ่งตัวนำนะครับโดยทั่วไปแล้วนะก็จะสร้างจากสารกึ่งตัวนำนะครับวัสดุเนี่ยมันมี3ประเภทด้วยกันเนาะเราน่าจะเคยได้ยินอยู่นะครับว่ามันจะมีวัสดุประเภทตัวนำใช่ไหมวัสดุอย่างที่2เนี่ยก็คือเป็นวัสดุประเภทฉนวนตัวนำเนี่ยก็คือเป็นวัสดุที่มันสามารถนำไฟฟ้าได้ดีมากๆเนาะอย่างเช่นพวกสายไฟอะไรเงี้ยครับเส้นลวดสายไฟเส้นลวดทองแดงเส้นลวดเงินอะไรเงี้ยพวกเป็นวัสดุโลหะต่างๆเนี่ยนะครับแล้วพวกนี้จะเป็นตัวนำทั้งหมดอีกประเภทหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นวัสดุฉนวนเนาะก็คือเป็นวัสดุที่มันไม่นำไฟฟ้าเลยนะครับก็อย่างเช่นยางอะไรเงี้ยยางพลาสติกนะครับวัสดุพวกนี้จะไม่นำไฟฟ้ามันจะมี property แตกต่างกับตัวนำเนาะมันก็จะมีวัสดุอีกประเภทหนึ่งซึ่งมันอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างตัวนำกับตัวฉนวนเขาเรียกว่าสารกึ่งตัวนำนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าแล้วก็มีความเป็นฉนวนเนี่ยคือครึ่งกลางๆเนาะก็คืออยู่ครึ่งกลางๆระหว่างตัวนำกับฉนวนโดยที่คุณสมบัติเฉพาะของสารกึ่งตัวนำก็คือเราสามารถที่จะเจือนะครับเจือหรือว่าเป็นการนำเอาธาตุนะครับทางเคมีเนี่ยเอาไปใส่ในวัสดุสารกึ่งตัวนำตัวนี้เพื่อปรับนะครับคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าหรือว่าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของมันเนี่ยให้มันมีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นหรือว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยเราสามารถที่จะเจือวัสดุเนี่ยให้มันมีความนำไฟฟ้าต่ำลงก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสารกึ่งตัวนำเนี่ยมันสามารถที่จะปรับนะครับคุณสมบัติการนำไฟฟ้าคุณสมบัติความเป็นฉนวนได้ง่ายมากจากการเจือนะครับหรือว่าการเติมธาตุต่างๆลงไปเนี่ยคือคุณสมบัติเด่นของสารกึ่งตัวนำคราวนี้สารกึ่งตัวนำเหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะทำให้เป็นวัสดุชนิด P หรือว่าเป็นวัสดุชนิด N ก็ได้นะครับวัสดุชนิด P ก็คือเป็นการเจือธาตุนะครับให้มีนะครับแป๊บนึงนะเป็นการเจือธาตุนะครับให้มีประจุบวกเกินเนาะวัสดุ P เนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยภายในเนื้อวัสดุเนาะมันจะมีความเป็นกลางหมายความว่าไม่มีความเป็นลบมากไม่มีความเป็นลบไม่มีความเป็นบวกเกินไม่มีความเป็นลบเกินอย่างเงี้ยสุดท้ายวัสดุมันจะมีความเป็นกลางเนาะไม่มีประจุไฟฟ้าเกินวัสดุทั้งหมดนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าการที่จะทำให้เป็นวัสดุชนิด P เนี่ยเราจะทำการเจือธาตุลงไปเนาะให้มันมีความเป็นบวกนะครับหรือว่ามีประจุบวกเกินในตัวมันนะครับนี่คือเขาเรียกว่าวัสดุชนิด P เนาะเพราะฉะนั้นหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสมมติเนี่ยอันนี้เป็นวัสดุเนาะข้างในเนี่ยมันก็จะมีประจุบวกเกินอยู่มีประจุบวกเกินอยู่นะครับนี่คือวัสดุชนิด P โอเคไหมครับวัสดุชนิด P คราวนี้ในกรณีของวัสดุชนิด N เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะตรงข้ามเนาะมันก็จะมีประจุลบเกินนะครับประจุลบเกิน
หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้คล้ายๆกันนั่นแหละครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบมันก็จะมีประจุลบเกินในตัวมันนะครับคือพูดง่ายๆคือวัสดุทั้งชนิด P แล้วก็ชนิด N เนี่ยมันไม่มีความเป็นกลางกับไฟฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาสองวัสดุเนี้ยนะครับมาประกบกันด้านหนึ่งมีบวกเกินอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีลบเกินเวลามันเอามาประกบกันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดสนามไฟฟ้าบริเวณรอยต่อเกิดขึ้นเนาะอันนี้คือคุณสมบัติของวัสดุที่เขาเรียกว่าวัสดุที่ทำงานโดยอาศัยอุปกรณ์ที่ทำงานโดยอาศัยหลักการของรอยต่อ PN เนาะนะครับปกติแล้วเนี่ยวัสดุชนิด P กับวัสดุ N เนี่ยมันจะมาประกบกันเสมอเนาะเพื่อให้มันเกิดค่าสนามไฟฟ้าบริเวณรอยต่อทำไมมันถึงเกิดได้ล่ะเพราะว่าวัสดุด้านหนึ่งเนี่ยมันมีความเป็นบวกมากใช่ไหมอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีความเป็นลบมากเพราะฉะนั้นเวลามันประกบกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเป็นสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าก็คือมันสอดคล้องกับความต่างศักย์ถูกไหมล่ะใช่ไหมครับความต่างศักย์หารระยะใช่ไหมครับระยะความกว้างเนาะมันก็คือได้เป็นค่าสนามไฟฟ้ามาเพราะฉะนั้นค่าสนามไฟฟ้าที่ได้ตรงเนี้ยมันจะมีประโยชน์ในการขับเคลื่อนนะครับประจุไฟฟ้าหลังจากที่มันถูกกระตุ้นโดยแสงได้นี่คือหลักการของรอยต่อ PN เนาะความจริงมันมีรายละเอียดเชิงลึกมากกว่านี้อีกเนาะนะครับอันนี้อาจารย์สรุปให้ฟังสั้นๆนะครับคราวนี้อันนี้คือโครงสร้างของอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโฟโตไดโอดเนาะมันก็จะมีวัสดุชนิด P กับวัสดุชนิด N ต่อด้วยกันแต่ว่าอันนี้มันพิเศษนิดนึงเนาะตรงที่ว่าบริเวณตรงกลางเนี่ยมันจะมีการขั้นนะครับด้วยสีขาวตรงเนี้ยนะครับมีการขั้นด้วยสีขาวตรงเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าชั้นขั้นกลางเนาะชั้นขั้นกลางตัวเนี้ยจะเป็นวัสดุที่มีความเป็นฉนวนเนาะเป็นฉนวนแล้วก็มีความเป็นกลางในไฟฟ้าหลักๆก็คือการขั้นกันตรงเนี้ยนะครับมันจะช่วยลดนะครับการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการรวมตัวกันของประจุไฟฟ้าที่มันอยู่บริเวณรอยต่อเนี่ยนะครับมันช่วยลดพฤติกรรมตรงนั้นได้เนาะนี่ก็เป็นลักษณะการออกแบบโครงสร้างเนาะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลักลักษณะการทำงานเนี่ยพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีเอาวัสดุ P กับ N เนี่ยเอามาเชื่อมต่อกันนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าเป็นวัสดุที่ทำเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยใช้หลักการของรอยต่อ P N เนาะนะครับอาจารย์จะสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับทำงานโดยนะครับอาศัยนะครับหลักการรอยต่อนะครับ PN นะครับนี่คือโฟโตไดโอดนะครับนี่คือโฟโตไดโอดก็คือเป็นหลักการเดียวกันกับพวกโซลาร์เซลล์นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราให้มันมีความเซนต์ต่อแสงได้ดีกว่าโซลาร์เซลล์เนาะครับนี่คือเราจะเอามันมาสร้างเป็นเซนเซอร์ไม่ได้สร้างเป็นตัวเก็บเกี่ยวพลังงานเหมือนโซลาร์เซลล์นะโซลาร์เซลล์ก็จะถูกออกแบบให้มันมีลักษณะของโครงสร้างของอุปกรณ์อีกแบบหนึ่งนะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาพรวมของหลักการการทำงานเนี่ยจะคล้ายกันนะครับอันนี้คือหลักการของโฟโตไดโอดคราวนี้สัญลักษณ์ของโฟโตไดโอดคือตัวนี้ครับนะครับอันนี้คือโฟโตไดโอดนะครับโฟโตไดโอดพูดง่ายคืออาจารย์เรียกสั้นๆเนาะว่าเป็นเซนเซอร์แสงเนาะนะครับเซนเซอร์แสงหรือโฟโตไดโอดเป็นเซนเซอร์แสงที่ทำงานโดยอาศัยหลักการของรอยต่อนะครับ PN นะครับเนาะเวลาการใช้งานเนี่ยนะครับเราจะเอาตัวโฟโตไดโอดตัวนี้นะครับที่มันมีสัญลักษณ์ตามนี้เนาะนะครับเอามาต่อร่วมกับแหล่งจ่ายไฟเนาะนะครับเอามาต่อร่วมกับแหล่งจ่ายไฟโดยที่ว่าปกติแล้วเนี่ยตัวโฟโตไดโอดเนี่ยมันจะมีขั้วอยู่นะครับมันจะมีขั้วอยู่นะครับถ้าเราต่อขั้วผิดคือมันจะมีขั้วระบุอยู่เนาะถ้าเราต่อขั้วผิดต่อขั้วผิดหมายความว่าเอาไอ้ตัวแหล่งจ่ายไฟของเราอะที่มันมีสายสีแดงสีดำมาเนาะนะครับเอาไปจ่ายสลับกันหมายความว่าเอาสายสีแดงของแหล่งจ่ายไฟเนี่ยเอาไปต่อกับขั้วลบของไอ้ตัวโฟโตไดโอดแล้วก็สายสีดำของแหล่งจ่ายไฟเนี่ยไปต่อกับขั้วบวกของโฟโตไดโอดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะไม่เกิดพฤติกรรมของการทำเป็นเซนเซอร์แสงนะครับผู้ผิดมันก็จะสามารถที่จะใช้เป็นลักษณะของเซนเซอร์แสงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อถูกขั้วหมายความว่าเอาสายสีแดงเนี่ยนะครับ
เอาไปต่อกับขั้วบวกของไอ้ตัวโฟโตไดโอดสายสีดำเนี่ยไปต่อกับขั้วลบของตัวโฟโตไดโอดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทําเป็นเซ็นเซอร์ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานโฟโตไดโอดเนี่ยจําไว้นะว่าเราจะต้องต่อแบบสลับขั้วเนาะขั้วเสมอนะครับหรือชื่อเฉพาะของมันก็คือต่อแบบรีเวิร์สไบแอสนะครับการต่อแบบรีเวิร์สไบแอสหมายความว่าเราเอาแหล่งจ่ายไฟเนี่ยเอามาเชื่อมต่อกับตัวโฟโตไดโอดในลักษณะสลับขั้วเนาะนะครับแล้วเราก็จ่ายไฟเข้าไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการจ่ายไฟแบบรีเวิร์สไบแอสเป็นชื่อเฉพาะอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูลักษณะการทํางานของไอ้ตัวโฟโตไดโอดเนี่ยเราก็จะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสัญญาณเนี่ยมันจะอยู่ในควอแดรนท์ที่4เนาะควอแดรนท์ที่4ของควอแดรนท์ของไอ้ตัวตรีโกณมิติที่เราเคยเรียนเนาะปกติแล้วควอแดรนท์เนี่ยมันจะมี4ควอแดรนท์ใช่ไหมครับมันจะมีควอแดรนท์ที่1ควอแดรนท์ที่2ควอแดรนท์ที่3นะครับแล้วก็ควอแดรนท์ที่4เนาะเวลามันมีแกน x แกน y เนาะมันจะมี4ควอแดรนท์อย่างนี้เนาะควอแดรนท์ที่1เนี่ยนะครับมันจะเป็นควอแดรนท์ที่มีแต่ค่าบวกๆเนาะเพราะว่าค่า x ก็บวกค่า y ก็บวกอะไรเงี้ยนะครับค่า x ก็บวกค่า y ก็บวกแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในควอแดรนท์ที่2เนี่ยค่า x เนี่ยนะครับมันจะติดลบแต่ค่า y เนี่ยมันจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลบบวกนะครับส่วนควอแดรนท์ที่3เนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งลบแล้วก็ลบด้วยกันเพราะว่าทั้งค่า x ก็ลบทั้งค่า y ก็ลบเนาะในควอแดรนท์ที่4เนี่ยนะครับค่า x เนี่ยจะสลับกันกลายเป็นบวกส่วนค่า y เนี่ยจะเป็นลบอันนี้คือความหมายของ4ควอแดรนท์เนาะนะครับในลำดับเนาะนะครับที่เราใช้ในการระบุเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเนาะว่าเวลาเราใช้งานโฟโตไดโอดเนี่ยมันจะโผล่อยู่ในควอแดรนท์ที่4นะครับมันจะโผล่ในควอแดรนท์ที่4หมายความว่าค่าแกน x เนี่ยนะครับแกน x ในที่นี้มันจะเป็นค่าของแรงดันที่ป้อนเนาะนะครับจะเป็นค่าของแรงดันที่ป้อน VR ตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้มันเป็นแรงดันที่ป้อนเนาะแสดงว่าแรงดันป้อนน่ะมันเป็นแรงดันที่ติดลบใช่ไหมครับทำไมมันถึงติดลบล่ะเพราะว่าเราทำการป้อนในลักษณะของรีเวิร์ดนะครับรีเวิร์ดก็คือเป็นการป้อนแบบสลับขั้วปกติแล้วโฟโตไดโอดเนี่ยขั้วบวกมันจะอยู่ตรงนี้นะขั้วลบจะอยู่ตรงนี้เราจะดูสัญลักษณ์มันเนาะถ้าเกิดว่าหัวลูกศรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหน้าหัวลูกศรเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลบอยู่ไอ้หน้าหัวลูกศรเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบเนาะนะครับเพราะฉะนั้นขั้วลบในที่นี้จะอยู่ขวามือเราเนาะส่วนขั้วบวกเนี่ยมันจะอยู่ซ้ายมือเราเห็นอะไรไหมว่าแหล่งจ่ายไฟเราเนี่ยเราต่อขั้วลบไปหาขั้วบวกเนาะต่อขั้วลบไปหาขั้วบวกแล้วก็ขั้วบวกเนี่ยไปต่อไปหาขั้วลบเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับค่าแรงดันที่ได้มันก็จะติดลบเนาะมันก็เลยผลที่ได้เนี่ยมันก็เลยอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะนะครับในควอแดรนท์เนาะนะครับคราวนี้เวลาเราป้อนแสงเข้าไปไอตัวโฟโตไดโอดเนี่ยมันก็จะเซนซิทีฟต่อแสงเนาะนะครับถ้ายิ่งความเข้มแสงมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกราฟเนี่ยมันจะชิฟลงข้างล่างของควอแดรนท์นะครับมันจะชิฟลงข้างล่างของควอแดรนท์นะครับยิ่งมีความเข้มมากนะครับกราฟเนี่ยมันจะยิ่งชิฟลงข้างล่างเรื่อยๆนะครับเราก็ดูจากรูปร่างกราฟที่แกน x เป็นแรงดันเนาะส่วนแกน y เนี่ยเป็นค่ากระแสเนาะอันนี้ไม่ได้ระบุเนาะแกน y เป็นค่ากระแสนะครับเป็นค่ากระแสเนาะนะครับกระแสนะครับโอเคเนาะแกน y เป็นค่ากระแสนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ทําการหากราฟแรงดันที่กับกระแสเนาะแล้วก็ดูรูปร่างของกราฟเนาะว่ากราฟเป็นยังไงถ้าเกิดว่ากราฟมันมีแนวโน้มชิฟลงข้างล่างเรื่อยๆแสดงว่ามันก็จะสอดคล้องกับความเข้มแสงที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเราได้พฤติกรรมอย่างเงี้ยแสดงว่ามันสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์แสงได้โอเคไหมครับเนาะอันนี้คือลักษณะการทำงานของโฟโตไดโอดนะครับอันนี้เป็นกราฟที่ชัดขึ้นเนาะนะครับเห็นอะไรไหมว่าแกน x เนี่ยนะครับคือแกนแรงดันส่วนแกน y นี่คือแกนกระแสนะครับในขณะที่เราป้อนสักไฟฟ้าเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็ทําการฉายแสงลงไปนะครับค่ากระแสที่อ่านได้ถ้าเกิดว่าเราเอาค่ากระแสเนี่ยมาพอดเทียบกับแรงดันนะครับเราก็จะพบว่าที่ในขณะเนี่ยที่เราไม่ได้ฉายแสงลงมาเลยเนี่ยกราฟมันจะได้เป็นหน้าตาที่มันทับจุดตัด
นะครับทับจุดตัดบริเวณตรงเนี้ยจุดตัดบริเวณแกน x กับแกน y พอดีเลยในขณะไม่มีแสงนะในขณะไม่มีแสงนะครับแต่ว่าเมื่อมีแสงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่ากราฟเนี่ยมันจะชิฟลงไปข้างล่างเนี่ยอันนี้คือมีแสงนะกราฟมันจะชิฟลงไปข้างล่างนะครับมันจะชิฟลงไปข้างล่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าค่ากระแสที่เราอ่านได้เนี่ยกระแสมันจะอยู่ในฟอร์มติดลบเนาะนะครับกระแสมันจะอยู่ในฟอร์มติดลบอันนี้คือเราจะใช้หลักการตรงนี้นี่แหละนะครับไปทำเป็นเซนเซอร์แสงเนาะหรือว่าเป็นตัวที่มันเซนซิทีฟต่อแสงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้แสงที่มันมีระดับความเข้มแตกต่างกันลักษณะการชิปของกราฟเนี่ยหมายความว่าค่ากระแสตรงนี้ที่ได้เนาะถ้ากราฟยิ่งชิปลงมากค่ากระแสไอตรงนี้มันก็จะยิ่งเยอะตามใช่ไหมเราก็จะดูจากไอตรงนี้นี่แหละนะครับถ้าไอลบไอตรงนี้มีค่ามากแสดงว่าแสงเนี่ยนะตอนนี้มีค่ามากขึ้นนะอะไรเงี้ยวิธีการดูของเซนเซอร์แสงเนี่ยเราจะดูลักษณะนี้กันเนาะครับนี่คือลักษณะของเซนเซอร์แสงนะครับอันนี้คือหน้าตาของตัวเซนเซอร์แสงทั้งหมดนะครับหน้าตาของเซนเซอร์แสงที่เขามีขายตามท้องตลาดเนาะนะครับหรือว่าตัวโฟโตไดโอดเนี่ยถ้าเป็นตัวที่เขามีขายกันจริงๆเนี่ยแล้วเป็นหน้าตาที่เราหาซื้อแล้วเราเจอบ่อยที่สุดเนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือโฟโตดิโอดมาเห็นเลยไหมว่ามันจะมีช่องตัวเทาตรงนี้ใช่ไหมช่องนี้ก็คือช่องรับแสงครับช่องรับแสงอยู่ตรงเทาๆตรงนี้นะช่องรับแสงนะครับข้างบนเนี่ยสองไอ้ตัวเทาเนี่ยมันคือกระจกเนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นขาของมันก็จะมีขั้วอยู่เนาะเป็นขั้วบวกขั้วลบอะไรเงี้ยแล้วก็ต่ออเวลาใช้งานก็แล้วก็ต่อให้มันถูกต้องเนาะนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ครับอันนี้คือลักษณะโฟโตดิโอดก็สามารถสร้างเป็นฟอร์มอื่นได้เนาะก็คือทำเป็นขนาดใหญ่เลยก็ได้นะครับก็มันมีหลายรูปลักษณ์นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยหน้าตาที่เขามีขายกันจริงๆบ่อยๆเนี่ยคือหน้าตาตัวนี้นะครับเป็นรูปไซร่าหน่อยนี่คือตัวโฟโตดิโอดนะครับเนาะอันเนี้ยนะครับเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของตัวโฟโตดิโอดนะครับที่เราเห็นชัดในชีวิตประจำวันก็คือเขาจะเอามันมาใช้เป็นลักษณะของกล้องถ่ายรูปเนาะนะครับเพราะว่าตัวโฟโตไดโอดเนี่ยนะครับคุณสมบัติของมันก็คือมันมีความสามารถในการเซนส์เนาะนะครับหรือรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ตัวโฟโตไดโอดตัวนี้นะครับมาในลักษณะของเป็นเซนเซอร์ที่ทำเป็นลักษณะของรูรับแสงนะครับในกล้องถ่ายรูปได้เนาะนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวปรับรูรับแสงนะครับถ้าเกิดแสงยิ่งมีการเข้ามายิ่งมากเนาะตัวรูรับแสงตัวนี้ก็จะบีบเล็กลงใช่ไหมถ้าเกิดว่าแสงน้อยตัวรูรับแสงเนี่ยมันก็จะขยายกว้างขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้คือใช้งานโฟโตไดโอดในลักษณะกล้องถ่ายรูปเนาะครับเนาะก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยโฟโตไดโอดเนี่ยสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์ทั่วไปได้เนาะเอาไปติดตามหุ่นยนต์อะไรเงี้ยครับเอาไปติดตามหุ่นยนต์เป็นตัวเซนซิทีฟต่อแสงนะครับไปทำนู่นทำนี่ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ตามความต้องการของเรานะครับนี่คือการประยุกต์ใช้งานของอุปกรณ์ที่เรียกว่าโฟโตไดโอดนะครับคราวนี้ถ้าเราเอาไปต่อใช้งานจริงเนี่ยนะครับเราก็อาจจะนำไปต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อื่นเนาะเพื่อให้มันมีลักษณะที่มันจะให้นะครับค่าสัญญาณเนี่ยที่มันชัดเจนขึ้นได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยชื่อมันก็บอกว่ามันใช้เป็นเซนเซอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันจะทำการแปลงจากแสงใช่ไหมให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าใช่ไหมครับเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสัญญาณไฟฟ้าที่ได้เนี่ยนะครับมันจะมีค่าน้อยมากเนาะมันจะมีค่าน้อยมากระดับหลักไมโครแอมเปร์นะครับถึงระดับนาโนแอมเปร์เนาะนะครับถ้าเกิดว่าแสงมันยิ่งมีค่าน้อยมากนะครับยิ่งมีค่าน้อยมากค่ากระแสที่มันอ่านได้เนี่ยมันก็จะยิ่งมีค่าน้อยเรื่อยซึ่งปกติเราอาจจะอยู่ในระดับนาโนแอมเปร์เลยก็ได้เนาะถ้าแสงยิ่งมีความเข้มมากระดับกระแสอาจจะอยู่ในระดับไมโครแอมเปร์อะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเราเอาตัวโฟโตไดโอดเนี้ยเอาออกไปวัดในนอกสถานที่เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะเจอสัญญาณรบกวนซึ่งสัญญาณรบกวนตัวนั้นนะครับมันอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าสัญญาณที่มันอ่านได้ก็ได้ซึ่งในกรณีนี้เราอาจจะเอาไปต่อกับนะครับ
อุปกรณ์ที่เรียกว่าเกณฑ์เนาะเกณฑ์นะครับอัตราที่ช่วยอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มอัตราขยายของสัญญาณได้นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเกณฑ์คอมโพเนนต์เนาะหรือว่าส่วนที่ใช้ขยายสัญญาณเนาะนะครับสิกแนลเกณฑ์คอมโพเนนต์เนาะอันนี้มันเป็นวงจรเฉพาะนะครับเขาเรียกว่าวงจรที่ชื่อว่าออฟแอมเนาะถ้าเราต่อเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะทําให้ได้อัตราขยายออกมาเนาะตามการต่อวงจรของเราเนาะนี่หมายความว่ากระแสไฟฟ้าที่เราได้ระดับหลักไมโครแอมแปร์เนี่ยพอมันผ่านวงจรขยายสัญญาตัวนี้แล้วเนี่ยกระแสมันอาจจะกระโดดไปถึงระดับมิลลิแอมก็ได้นะครับเนาะอันนี้คือลักษณะการใช้งานจริงในเชิงปฏิบัติของไอ้ตัวโฟโตไดโอดนะครับเนาะถ้าสงสัยถามได้นะครับเมื่อกี้นี้ก็จบไปแล้วนะครับก็คือโฟโตไดโอดมีลักษณะประมาณนั้นนั่นแหละนะครับสรุปว่าโฟโตไดโอดเนี่ยเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ชนิดหนึ่งเนาะนะครับที่ทํางานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงจากแสงเนี่ยไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าเนาะนะครับนี่คือโฟโตไดโอดแล้วก็หลักการการทํางานของมันเนี่ยก็จะเบสออนกับอะไรรอยต่อใช่ไหมรอยต่อของวัสดุชนิด P กับวัสดุชนิด N เนาะเอามาประกบกันวัสดุอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นโฟโตรีซิสเตอร์เนาะอันนี้เป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่งแล้วนะไอ้เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งแล้วครับที่เป็นเซนเซอร์แสงเหมือนกันเขาจะเรียกว่าโฟโตรีซิสเตอร์ลักษณะการทํางานของมันเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากแสงครับให้กลายเป็นความต้านทานครับเมื่อกี้เนี้ยจากแสงเนี่ยให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าใช่ไหมเป็นสัญญาณแรงดันเป็นสัญญาณกระแสถูกไหมครับอันนี้จากแสงเนี่ยให้กลายเป็นความต้านทานนะครับอันนี้คือโฟโตรีซิสเตอร์นะครับซึ่งตัววัสดุที่เราเอามาใช้เนี่ยมันต้องมีความสามารถในการเซนเนาะนะครับเซนซิทีฟที่ดีต่อค่าความเข้มแสงที่เปลี่ยนไปเนาะนะครับเนาะก็ซึ่งสารที่ใช้เนี่ยก็เป็นพวกสารกึ่งตัวนำทั้งหลายเนาะก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกโฟโตรีซิสเตอร์เนี่ยพวกนี้นะครับไม่ได้ทํางานโดยสายหลักการรอยต่อ PN เนาะเพราะงั้นมันก็จะใช้แค่วัสดุแค่ตัวเดียวนะครับอย่างเช่นเราหยิบซิลิคอนมาแผ่นเดียวอย่างเงี้ยไอเนี้ยซิลิคอนแผ่นเดียวอันเนี้ยก็คือโฟโตรีซิสเตอร์แล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับเจอร์มาเนียมแคดเมียมเซลไนด์พวกนี้สารกึ่งตัวน้ำพวกนี้นะครับสามารถหยิบมาใช้เป็นวัสดุชิ้นเดียวได้เลยนะครับและพวกนี้เซนซิทีฟต่อแสงทั้งหมดนะครับส่วนรูปด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของสัญลักษณ์นะครับของไอตัวโฟโตรีซิสเตอร์ตัวนี้บางครั้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น light dependent resistor หรือว่า LDR เนาะอันนี้เราลองไปเซิร์ชในพวกที่มันขายของอย่างเช่นShopee นะครับหรือว่า Lazada อย่างเงี้ยเราก็จะพบว่าถ้าเราเซิร์ชคำว่า LDR เนี่ยอุปกรณ์ไอตัวโฟโตรีซิสเตอร์เนี่ยก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเนาะหาซื้อไม่ยากนะครับหาซื้อเหมือนตัวต้านทานปกตินั่นแหละเนาะคราวนี้ลักษณะการเปลี่ยนของมันเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะการเปลี่ยนเนี่ยเป็นลักษณะของ exponential เนาะนะครับมันจะไม่มีความเป็นลีเนียร์เกิดขึ้นนะครับโดยที่สมการที่ใช้อธิบายเนี่ยอันเนี้ยอาจจะสัญลักษณ์ต่างๆอาจจะหายไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์รบกวนพวกเราเติมนิดนึงนะครับอันนี้มันเป็นเท่ากับเนาะเดลต้า r 0นะครับอันนี้เป็นลบ i ในศูนย์แล้วก็บวก r อันนี้เป็น r infinity เนาะเห็นอะไรไหมว่ามันมีพจน์ของ exponential อยู่ใช่ไหมแล้วเราดูกราฟเห็นอะไรไหมครับถ้ายิ่งความเข้มแสงตัวนี้ยิ่งมากนะครับเห็นอะไรปะค่าความต้านทานที่เนี่ยมันจะค่อยดรอปลงเรื่อยๆเนาะแสดงว่าถ้าความเข้มแสงยิ่งมากค่าความต้านทานของสารกึ่งตัวนำเนี่ยจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะครับไอ้นี่คือเราใช้พฤติกรรมตรงนี้นี่แหละนะครับสร้างเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโฟโตรีซิสเตอร์ได้ครับเห็นเลยไหมมันมีความเข้มแสงมากขึ้นเห็นไหมกราฟเนี่ยลดลงเป็นลักษณะของexponential decay นะครับลดลงเป็นลักษณะ exponential ลงมาเรื่อยๆเลยไม่ใช่เส้นตรงดื้อๆเนาะอันนี้คือหน้าตาของ LDR เนาะนะครับ LDR เห็นเลยไหมว่าตรงกลางของมันเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเป็นขนลวดเนาะนะครับโดยที่สีเหลืองๆเนี่ยก็คือเนื้อวัสดุนะครับบางทีเขาอาจจะทําการเคลือบเนื้อวัสดุข้างบนอยู่เนาะก็ปกติจะเป็นพวกสารกึ่งตัวนํานะครับแล้วเขาก็ทําการเคลือบข้างล่างไอ้วัสดุเหล่านี้นะครับด้วยสายไฟอีกทีนึงแล้วก็ทําเป็นขาให้มันเนาะนะครับคราวนี้เวลาต่อเนี่ยปกติแล้วมันจะไม่มีขั้วเนาะนะครับแล้วก็เอา
แล้วก็เอาไอ้ตัวนี้นะครับไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นได้เลยคราวนี้พอมีแสงมาตกกระทบตรงเนี้ยถ้าเราวัดความต้านทานตกคอมที่ขาตรงนี้เนาะเราก็จะพบว่าถ้าแสงยิ่งมีความเข้มเปลี่ยนเนี่ยนะครับค่า R ตัวนี้จะเปลี่ยนตามไปด้วยแล้วก็สามารถเอามันไปสร้างเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้บังคับพวกหุ่นยนต์อะไรเงี้ยได้ดีเนาะอันนี้แหละครับก็คือข้อดีของไอ้ตัวของไอ้ตัว LDR ตัวนี้เนาะนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เซนซิทีฟต่อแสงโดยการแปลงแสงให้กลายเป็นความต้านทานนะครับอันนี้คือ LDR หน้าตาก็จะเป็นตามรูปซ้ายเนาะนะครับส่วนไอ้ตรงนี้เป็นโครงสร้างของมันเนาะเห็นไหมว่ามันจะทำจากวัสดุชนิดเดียวเนาะนะครับมันก็จะไม่ใช่ P กับ N มาต่อกันเหมือนโฟโตไดโอดแหละโอเคเนาะนะครับอันนี้เป็นลักษณะการต่อใช้งานของตัวอุปกรณ์โฟโตรีซิสเตอร์นะครับเนาะแล้วก็มีการต่อ2แบบด้วยกันนะครับก็อาจจะเอาไอ้ตัวโฟโตรีซิสเตอร์ก็คือตัวที่อาจารย์ดอกจันตรงนี้เนาะไปต่อกับตัวต้านทานเนาะนะครับแล้วก็หาค่าแรงดันเนี่ยจากการกดการแบ่งแรงดันนะครับของวงจรไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยอีกแบบนึงก็คือเราเอาตัวโฟโตไดโอดเนี่ยเอามาอยู่ข้างล่างเลยก็ได้แล้วเราก็วัดค่าสายไฟฟ้าตกเข้ามาตัวโฟโตไดโอดก็ได้เฉยๆก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราต่อเนี่ยเราควรจะต่อให้มันมีลักษณะตามรูปนี้นะครับมันถึงจะเอาไปใช้งานเป็นเซ็นเซอร์ได้เนาะหลักการของกฎการแบ่งแรงดันเนี่ยหลักการของมันคืออะไรนะครับถ้าสมมติว่าเรามีความต้านทาน2ตัวเนาะนะครับอย่างเช่น2ตัวที่มันโผล่อยู่ตรงเนี้ยนะครับมีตัว R1 กับตัว R2 อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาไอ้ตัวมัลติมิเตอร์นะครับเนาะเอาไปวัดค่าความต้านทานเนาะครับหรือว่าค่าแรงดันค่ากระแสไฟฟ้าที่มันตกคอมความต้านทาน R2ความต้านทานตัวนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะตามสมการตัวยกมาเนาะอันนี้เขาเรียกว่า voltage divider equation เนาะหรือว่าสมการตามกฎการแบ่งแรงดันเนาะครับแรงดันตกคอมตัวไหนนะครับตัวนั้นจะกลายเป็นตัวตั้งนะครับก็คือ R2 นะครับถูกไหมแล้วส่วนด้านข้างล่างก็คือเอา R1 เนี่ยมาบวก R2 นะครับแล้วก็คูณด้วยตัวแรงจ่ายที่มันป้อนเข้ามานะครับคือ Vin เนาะก็จะได้เป็นรูปตามนี้ครับโอเคเนาะนะครับคราวนี้ลักษณะการต่อที่แตกต่างกัน2แบบเนาะวิธีแรกก็คือเอาตัว LDR เนี่ยนะครับเอามาต่อด้านบนนะครับตรงตำแหน่งของ Vin เลยนะครับเป็นตัวป้อนเลยนะครับแล้วก็เราก็ไปวัด V out เนี่ยที่มันตกคอม R สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อความเข้มแสงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่า V เนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความเข้มแสงนะครับอีกแบบนึงเนี่ยมันก็จะเป็นในทางตรงกันข้ามเนาะนะครับเราก็เอาสลับเนี่ยนะครับเอา LDR เนี่ยนะครับเอามาอยู่ด้านล่างแล้วเราก็วัดแรงดันตกคอม LDR ตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็เอา R เนี่ยความต้านทานเนี่ยนะก็ความต้านทานค่าใดค่าหนึ่งเนาะเอาไปต่อกับแรงจ่าย V in ผลที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดความเข้มแสงยิ่งมากนะครับค่า V out เนี่ยมันจะมีแนวโน้มลดลงเนาะทั้ง2แบบเนี้ยเราสามารถต่อยังไงก็ได้นะครับตามความเข้าใจของพวกเราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่เราต่อออกมาเนี่ยสัญญาณที่ได้เนี่ยมันสอดคล้องกับพฤติกรรมของวงจรไฟฟ้านี่ไหมนะครับเนาะแล้วต่อให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเนาะนะครับเห็นอะไรไหมอันนี้เขาใช้แสงลงมาที่ตัว LDR ใช่ไหมจากตอนแรก LDR เนี่ยมีความต้านทาน10กิโลโอห์มพอฉายแสงลงมาปุ๊บความต้านทานตกเลยครับเหลือแค่ระดับ100โอห์มเท่านั้นนี่เห็นไหมอะไรความเซนซิทีฟต่อแสงไหมต่อไอ้ตัว LDR ตัวนี้นะครับคราวนี้ไอ้นี่คือเป็นลักษณะของวงจรที่สำเร็จรูปเนาะของอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะโฟโตรีซิสเตอร์นะครับตัว LDR เนี่ยนะครับหรือว่าโฟโตรีซิสเตอร์เนี่ยมีอยู่แค่ตรงนี้นะครับพาร์ทเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาเอาไปต่อกับออฟแอมป์อันนี้คือออฟแอมป์เนาะที่เป็นตัวเกนขยายใช่ไหมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปต่อกับตัวต้านทานเอาไปต่อกับทรานซิสเตอร์เนาะเพื่อทำการขยายค่าสัญญาณรวมถึงสมูทสัญญาณเนี่ยนะครับให้มันดีขึ้นเป็นระดับสุดท้ายเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาพุทที่มันออกมาก็จะเป็นเอาพุทที่สัญญาณสวยเนาะนะครับเป็นเอาพุทที่สัญญาณสวยเนาะนะครับอันนี้คือลักษณะการต่อเป็นวงจรรวมหรือเราเรียกว่าเอา LDRที่ตอนแรกมันเป็นเซนเซอร์เนี่ยเราเอามาทำเป็นทรานดิวเซอร์นะครับไอเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยจ
ก็คือ transducer นะครับทั้งก้อนนี้คือที่เห็นนี่คือ transducer เพราะว่ามันนำไปต่อกับวงจรไฟฟ้าภายนอกอีกเนาะนี่คือ transducer นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นวิธีการต่อนะครับเป็นวิธีการต่ออีกรูปแบบหนึ่งนะครับของไอตัว photoresistor เนาะนะครับไอเนี้ยก็มีการเอาตัว transistor เนาะนะครับก็คือ2ตัวนี้มาต่อเนาะครับแล้วก็มีตัวต้านทานเต็มไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการป้อนสายไฟฟ้าเข้าไปเอาตัว photoresistor ไปใส่นะครับไอพวกเนี้ยมันเป็นไอตัว transistor ตัวนี้ก็เหมือนตัวเกนนะครับเป็นตัวขยายสัญญาณเนาะนะครับแล้วอะไรเงี้ยไอตัวต้านทานที่มันเป็นตัวนอกเหนือจากเนี้ยนะครับก็ส่วนมากจะเป็นตัวที่เป็นตัวกำหนดค่าเกนเนาะหรือว่าเป็นตัวที่ทำให้สัญญาณมันสมูทขึ้นนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งก็อาจจะใส่โฟโตรีซิสเตอร์อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับตามรูปนี้ต่อมานะครับก็คือการใช้ LDR เป็นไลท์มิเตอร์เนาะอันนี้เดี๋ยวรบกวนพวกเราจดตามอาจารย์นิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าข้อมูลมันหายไปเนาะนะครับอันนี้ R 2เท่ากับนะครับ500ส่วนลักเนาะ500ส่วนลักนะครับอันนี้ก็เป็นวงเล็บเนาะสองอันนี้บวกกันอันนี้เป็นกฎการแบ่งแรงดันปกตินะครับกฎการแบ่งแรงดันปกตินะครับอย่าสักครู่นึงนะโอเคมีแค่นี้นะครับนะครับคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยตัวในตัวไลท์มิเตอร์ของพวกเราเนี่ยนะครับที่อาจารย์เคยอธิบายวงจรในชั่วโมงแลบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมนะครับอาจารย์เคยแสดงโครงสร้างของอุปกรณ์รับมิเตอร์แล้วเนาะเราก็จะพบว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันประกอบด้วยอุปกรณ์รับแสงเนาะซึ่งเป็นเซนเซอร์เนี่ยซึ่งอาจจะใช้เป็นโฟโตไดโอดนะครับโฟโตดีเทคเตอร์หรือว่าใช้เป็น LDR ก็ได้เนาะอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเหล่านี้เป็นเซนเซอร์แสงที่มันรับเข้ามาแล้วก็นำไปประมวลผลเนาะนะครับให้มันคอนเวิร์ตให้มันกลายเป็นค่ารักออกมาเนาะนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้อันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อตามวงจรรูปนี้นะครับเราต่อตามวงจรรูปนี้เอาตัวต้านทานเนี่ยไปต่อคู่กับแรงจ่ายเนาะแล้วก็เอาตัวเซนเซอร์แสงนะครับนะครับเอาไปรับแสงแล้วก็วัดแรงดันตกข้อมันนะครับจากรูปถ้าคือวงจรเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปวัดแสงเนี่ยสิ่งที่พบเนี่ยคือมันจะได้รูปสัญญาณตามนี้ครับเมื่อความเข้มแสงเพิ่มมาขึ้นความต้านทานเนี่ยมันจะยิ่งดรอปลงไปเอ็กโพเนนเชียลเนาะโอเคเนาะคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการทำเป็นลักเนี่ยเราทำยังไงก็คือเราเติมต้นอย่างนี้เลยครับว่า R 2เนี่ยเท่ากับ500ส่วนลักเนาะเท่ากับ500ส่วนลักนะครับถ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจารย์รับโทรศัพท์แป๊บนึงนะพูดนะครับครับพี่จันว่าไงครับอ๋อครับอะไรนะครับพี่อ๋องั้นพี่จันเอาไว้หน้าห้องตัวเองก็ได้ครับเดี๋ยวผมอยู่คณะอยู่ครับเดี๋ยวเย็นๆเข้าไปเอานะอ๋อเดี๋ยวพี่จันทร์เอาวางไว้ให้เนาะเดี๋ยวผมแอบนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับฉากทดทีนะครับมาแล้วเนาะนะครับภาพมายังเอ่ยมาแล้วนะคราวนี้ในส่วน500ต่อหลักนี่คืออะไรนะครับส่วน500ต่อหลักนี่คืออะไรอันเนี้ยนะครับมันเป็นค่าเฉพาะเนาะถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัว LDR เนี่ยนะครับทำเป็นลักมิเตอร์เนาะถ้าเกิดว่าเป็น LDR ทั่วไปเนาะไอตัวที่เราจะขึ้น R 2ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นด้วยสมการนี้เสมอนะครับ500ส่วนลักนะครับมันจะขึ้นด้วยสมการนี้เสมอถ้าเป็น LDR ที่มันเป็นตัวเล็กๆนะครับ R 2เนี่ยจะมีค่าเป็นค่าฟิกตามนี้เลยนะครับคราวเนี้ยเวลาเราทำเนี่ยนะครับมันก็จะมีกฎการแบ่งกระแสไอ้กฎการแบ่งแรงดันอยู่ใช่ไหมสมการกฎการแบ่งแรงดันเนี่ยมันคือสมการนี้เนาะอาจารย์ให้พวกเราเห็นไปแล้วนะครับในสไลด์ก่อนหน้านี้เนาะก็คือสไลด์นี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับไอ้นี่คื
กฎการแบ่งแรงดันนะครับนี่คือกฎการแบ่งแรงดันนะครับเนาะถ้าเกิดว่ามีวงจรตามรูปนี้เราสามารถแบ่งแรงดันได้ตามสูตรนี้เลยซึ่งมันก็คล้ายๆกันเนาะนะครับทั้งตัวต้านทานตัวนี้รวมถึง LDR เนี่ยเราแอสซูมเนาะเรามองมันไปเลยครับว่ามันคือตัวต้านทาน R1 กับ R2 เลยเพราะฉะนั้นสมการมันก็เลยเป็นสมการเดียวกันแล้วคราวเนี้ยเราก็เลยป้อนค่าต่างๆที่เราใส่ลงไปนะครับในกรณีนี้นะครับเขาทำการป้อนแรงดัน VDC นะครับมีค่าเป็น5โวลต์เนาะนะครับอันนี้สมมุติเนาะว่าป้อนแรงดันนะครับเข้าไปหาตัวต้านทานตัวสีส้มตรงนี้มีค่าเป็น5โวลต์นะครับส่วนค่า R1 เนี่ยนะครับ R1 เนี่ยอาจารย์ฟิกไว้เนาะว่ามันมีค่า 3.3 โอห์มเนาะนะครับ 3.3 โอห์มนะครับเนาะมันมีค่าความต้านทานอยู่ที่กับ 3.3 โอห์มเพราะฉะนั้นเรารู้ R1 แล้วเรารู้ VCC แล้วสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือค่า R2 เพราะฉะนั้นเราก็เอา R2 เนี่ยเอาไปใส่ในนี้นะครับ R2 เนี่ยมันเป็นค่าฟิกที่R2 เท่ากับ500ส่วนหลักใช่ไหมแล้วก็เอาไปใส่ในนี้มันก็เลยติดเป็นสมการอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือแก้สมการเนาะนะครับทำการแก้สมการเพื่อย้ายนะครับให้ลักเนี่ยมันอยู่ในรูปที่มันดูง่ายเนาะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอาจารย์ลืมใส่เครื่องหมายนิดนึงนะสมมติเป็นอย่างนี้นะนะครับลักนะครับเท่ากับเนาะเนี่ยจะข้ามไปนิดนึงเท่ากับอย่างนี้นะครับเนาะก็คือว่าจากสมการตัวเนี้ยนะครับพวกเราก็แปลงให้มันอยู่ในรูปของลักเนาะเราต้องการหาค่าลักใช่ไหมเราทำต้องการทำให้มันเป็นลักมิเตอร์ใช่ไหมล่ะนะครับสุดท้ายด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นตัวรูปตัวเลขตามนี้ออกมาพวกเราลองไปนั่งพลูฟดูเนาะว่าจากสมการซ้ายมือตรงเนี้ยถ้าเกิดแล้วเราต้องการหาลักเนี่ยนะครับมันได้เป็นรูปตามสมการด้านขวาจริงไหมเราไปลองพิสูจน์ดูนะครับคราวนี้ถ้าหลังจากนั้นเนาะเราเอาโครงสร้างเนี้ยนะครับอุปกรณ์ตามเนี้ยเอาไปวัดแสงจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอาจารย์นะครับนำตัวมัลติมิเตอร์เครื่องส้มเนี่ยนะครับไปวัดแรงดันตกห้อง R2 นะครับหรือว่าไอ้ตัว LDR ตัวนี้อาจารย์พบว่าค่าแรงดันเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 0.1 โวลต์นะครับคราวนี้ค่าลักมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเอา 0.1 โวลต์ที่ได้เนี่ยเอาไปใส่ในสมการนะครับเอาไปใส่ในสมการก็คือเป็นค่าแรงดันที่มันอ่านได้บนตัว LDR เนาะเมื่อมันได้รับแสงนะครับเนาะหลังจากนั้นก็ปกติคิดเลขปกติเลยครับค่าที่อ่านได้ก็คือ7,424ลักเห็นไหม7,424ลักเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสิ่งที่เราทำตรงนี้เราสามารถที่จะเอาโครงสร้างนะครับอุปกรณ์ที่เห็นเนี่ยดังซ้ายมือตรงเนี้ยเอามาสร้างเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าลักมิเตอร์ได้นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่อ่านค่าแสงนะครับค่าความสว่างของแสงเนี่ยในหน่วยลักได้โดยใช้ตัว LDR ตัวนี้เป็นตัวรับแสงนะครับเนี่ยคือหลักการที่เขาใช้เป็นตัวหลักมิเตอร์เนาะก็ทำประมาณนี้นี่แหละคราวนี้มีคำถามให้คิดนิดนึงเนาะว่าแล้วค่า V สูงสุดเนี่ยนะครับที่มันอ่านได้จากค่าแรงดันที่มันตกข้อม R2 ตรงนี้นะครับเราคิดว่าค่า V สูงสุดที่เป็นไปได้มีค่าเท่าไหร่ตอนนี้อาจารย์ใส่เป็น 0.1 โวลต์ใช่ไหมมันก็คำนวณได้ตามปกตินะครับคำนวณได้ตามปกติคราวนี้มีใครตอบอาจารย์ได้ไหมว่าV สูงสุดตรงเนี้ยคิดว่าที่มันเป็นไปได้เนี่ยมันน่าจะมีค่าเท่าไหร่มีใครตอบได้ปะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานั่งดูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เห็นเนาะแต่ว่าคือความจริงเนี่ยสิ่งที่ช่วยใบได้ดีที่สุดเนี่ยมันคืออยู่ที่สมการตรงนี้ใช่ไหมอยู่ที่สมการตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เรารู้ได้ยังไงว่า V สูงสุดที่เป็นไปได้คือเท่าไหร่เนี่ยให้เราดูพจน์ตรงนี้ครับ2,500ส่วน V ลบ500ใช่ไหมถ้าพจน์นะครับ2,500ส่วน V ตรงเนี้ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ500เมื่อไหร่มันมีค่าเท่ากับ500เมื่อไหร่นะครับแล้วถ้ามันได้500 500ไปลบ500ได้0ถูกปะ
ศูนย์ไปหาร3.3ลักเนี่ยมันก็จะอ่านได้ค่าศูนย์ถูกไหมลักมันอาจจะได้ค่าศูนย์แต่ยันหมายความว่าค่า2,500ส่วน v ตรงเนี้ยมันต้องเป็นค่าตัวเลขที่มันได้ผลลัพธ์ห้ามต่ำกว่า500ครับห้ามต่ำกว่า500เด็ดขาดเนาะห้ามต่ำกว่า500ค่ะถ้าเกิดว่ามันได้ต่ำกว่า500เมื่อไหร่ค่า2,500ส่วน v ตรงเนี้ยถ้ามันเป็นลบ500มันจะได้ค่าติดลบออกมาใช่ไหมพอมันได้ค่าติดลบออกมาเราเอาไปหารค่า3.3เนี่ยลักมันจะติดลบซึ่งค่าลักความสว่างเนี่ยมันจะติดลบไม่ได้นะครับอันนี้คือลิมิตเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะพอเดาได้นะครับว่าค่า v ต่ำสุดมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมการอย่างนี้เลย2,500ส่วน v มันห้ามต่ำกว่า500ใช่ไหมเราก็จับไปเท่ากับ500เลยนะครับเพราะฉะนั้น v ที่สูงสุดที่เป็นไปได้ก็คือ2,500หาร5ก็คือกี่โวลต์เนี่ยไอหาร500ไม่ผิดนะครับก็คือ5โวลต์อันนี้คือค่า V สูงสุดที่อ่านได้เนาะมันจะอ่านได้ไม่เกิน5โวลต์หรือพูดง่ายก็คือไม่เกิน VCC ครับไม่เกินอาจจะไม่มีทางเกินแรงดันไฟตรงตรงนี้ครับที่มันป้อนเข้ามา VCC ตรงนี้นะครับไม่มีทางเกิน5โวลต์เนาะเนาะอันนี้ก็คือลักษณะการประยุกต์ใช้นะครับเอา LDR เนาะเอามาสร้างเป็นหลักมิเตอร์เนาะเนาะก็จะเป็นลักษณะต่างนี้นะครับเนาะมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับอันนี้ก็จบการวัดค่าการวัดค่าความเข้มแสงนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์แสงต่างๆก็มี2แบบด้วยกันเนาะก็มีโฟโตไดโอดนะครับโฟโตไดโอดนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์แสงชนิดหนึ่งที่อาศัยหลักการของรอยต่อ PN เนาะเอาวัสดุแสงกึ่งตัวนำชนิด P กับชนิด N เอามาประกบกันแล้วก็ใช้หลักการของโฟโตเอเล็กทริกเอฟเฟกต์นะครับในการคอนเวิร์ตจากแสงนะครับให้มันกลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าออกมาส่วน LDR เนี่ยเป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งเนาะเป็นอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่เป็นเซนเซอร์แสงเหมือนกันแต่ว่ามันจะแปลงจากแสงให้กลายเป็นความต้านทานครับอันนี้คือ LDR เนาะก็คือทั้งสองแบบเนี้ยนะครับเป็นเซนเซอร์แสงเหมือนกันแต่ว่าเอาท์พุตที่ได้เนี่ยแปลงโดยใช้รูปแบบต่างกันนะครับอีกอันนึงแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าอีกอันนึงแปลงเป็นความต้านทานอันนี้คือเป็นเครื่องมือวัดแสงนะครับก็จะเป็นลักษณะตามนี้นะครับเนาะมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับอันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือวัดความชื้นแล้วเนาะนะครับมีใครสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแสงไหมครับก็หลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็จะทำให้พวกเรารู้จักอุปกรณ์เหล่านี้เนาะแล้วก็รู้ว่าเวลาไปใช้งานจริงปฏิบัติเนี่ยเขาใช้กันยังไงเนาะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ทำแล็บก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นกว่านี้เนาะนะครับก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับพอดีอาจารย์มีธุระบ่ายเนาะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนเครื่องมือวัดความชื้นเนาะแล้วก็จบด้วยหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องมือวัดความดันเนาะแล้วเราก็ครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะจบสไลด์นะครับแล้วก็ครั้งหน้าถัดไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาพวกเนื้อหาเครื่องมือวัดทางพลังงานขั้นสูงนะครับมาสอนพวกเราอีกทีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนนะครับมี